เรื่องนางจินจมานวิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางจินจมานวิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพวกเดียรถีริยาพระพุทธศาสนาในปฐมโพธิการเมื่อสาวกของพระทศพล มีมากหาประมาณไม่ได้เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์ย่างลงสู่อริยภูมิเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระผู้มีพระภาคแผ่ไปแล้วลาบสักการะเป็นอันมากได้เกิดขึ้นพวกเดียรถีเป็นเหมือนกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสักการะพวกเดียรถีเหล่านั้น ยืนในท่ามกลางถนนประกาศให้พวกชนต่างๆทราบอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมนั้นเท่านั้นหรือมีผลมากทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านทั้งหลายจงให้ จงทำแก่เราทั้งหลายบ้างดังนี้แล้วก็ไม่ได้ลาบสการะจึงประชุมในที่ลับว่าพวกเราพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายพึงยังลาบสการะให้ฉิบหายโดยอุบายอะไรหนอการนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริภาชิกาคนหนึ่ง ชื่อว่าจินจมานวิกาเป็นผู้ส่งรูปอันเลอโฉมถึงความเลิศด,ด้วยความงามเหมือนนางเทพอับษรรัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีระของนางนั้นนางจินจมานวิการับอาสาพวกเดรถีลำดับนั้นเดรถีผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวว่า เราทั้งหลายอาศัยนางจินจมานวิกาพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสม,มณะโคดมยังลาบสักการะให้ชิบหายได้เดียรถีเหล่านั้นรับรองว่าอุบ,บายนี้มีอยู่ต่อมานางจินจมานวิกานั้นไปสู่อารามของเดียรถีไหว้แล้วได้ยืนอยู่ พวกเดรทีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรหนอแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหวพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรหนอเพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันน้องหญิง เจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณะโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายเที่ยวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมลาบสการะหรือดิฉันยังไม่ทราบเจ้าค่ะก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรเล่าน้องหญิงถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซจงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมแล้วยังลาบสการะให้สิบหายเพราะอาศัยตน ดีละพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองท่านทั้งหลายอย่าได้กังวลดังนี้แล้วหลีกไปนางห่มผ้ามีสีดุดมลงค่อมทองถือของหอมและระเบียบดอกไม้ไปสู่พระเชตวันอยู่ในเวลาฟังธรรมกถาของชนชาวเมืองสาวัตถี แล้วออกไปจากพระเชตวันตั้งแต่เวลานั้นเพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมารยาของหญิงเมื่อผู้อื่นถามว่านางจะไปไหนในเวลานี้จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะรู้ที่ไปของเราทำไมนางพักอยู่ในวัดของเดียรถีในที่ใกล้พระเชตวันเมื่อคนผู้เป็นอุบาสก ออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ด้วยหวังว่าจากถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ทำทีเหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่พระนครเมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะรู้ที่พักของเราไปทำไม โดยการล่วงไปหนึ่งสองเดือนเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่าเราอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคโดมในพระเชตวันความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่ปุทุชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่หนอโดยเวลาล่วงไปสาสเดือนนางเอาท่อนผ้าพันท้อง ทำให้เหมือนเป็นหญิงมีคันทำให้เหล่าชนอันธพาลเชื่อว่าคันบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระสมณะโคดมโดยเวลาล่วงไป8ปถึงเเดือนนางผูกไม้กลมไว้ที่ท้องห่มผ้าทับข้างบนให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้คางโคแสดงอาการว,วมขึ้นมีอินทรีย์บอบช้ำ เมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบนธรรม,มาศในเวลาเย็นนางได้ไปสู่ธรรมสภายืนตรงพระพักของพระตถาคตแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไพเราะพระโอษของพระองค์สนิทส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ ได้เกิดมีคันครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นที่คลอดของหม่อมชันไม่ส่งทราบเครื่องบริหารคันมีเนยใสยและน้ำมันเป็นต้นเมื่อไม่ทรงทำเองก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกสลหรืออนาถปินธิกะหรือนางวิสาขามาหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งแม้บรรดาอุปัฏฐากทั้งหลายว่า ท่านจงทํากิจที่ควรทําแก่นางจินจามานวิกานี้พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมเท่านั้นไม่ทรงรู้การบริหารคันนางได้ด่าพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทแล้วพระตถาคตทรงงดธรรมกถาเมื่อจะทรงบรรลือเยี่ยงอย่างสีหะจึงตรัสว่าน้องหญิง ความที่คําอันเจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้อย่างนั้นมหาสมณะข้อนั้นเกิดแล้วโดยความที่ท่านและหม่อมฉันเท่านั้นทราบเทพบุตรทําลายกลอุบายของนางจินจมานวิกาขณะนั้น อาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงคร้ครวญอยู่ก็ทราบว่านางจินจมานวิกาด่าพระตถาคตด้วยคำไม่เป็นจริงทรงดำริว่าเราจักชำระเรื่องนี้ให้หมดจดเท้าเธอจึงเสด็จมากับเทพบุตรสีองค์เทพบุตรทั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลม ด้วยการแทะทีเดียวเท่านั้นลมพัดเวิร์กผ้าห่มขึ้นไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจะมานวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างของนางแตกชนทั้งหลายพูดขึ้นว่าแน่นางกาละกินีเจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพากันถมเขละลงบนศรีรษะถือก้อนดินและท่อนไม้ จุดลากนางออกจากพระเชตวันนางจินจมานวิกาถูกแผ่นดินสูบครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไปแผ่นดินใหญ่ได้แตกแยกช่องสูบนางลงไปเปลวไฟพุ่งขึ้นจากอเวจีนรกนางจินจมานวิกานั้นตายแล้วได้ไปเกิดในอเวจีนรก ลาบสักการะของพวกเดร๋ยวีได้เสื่อมแล้วแต่กลับเจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่งในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายนางจิมจมานวิกาด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรทักษิณาอันเลิศผู้มีคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยคำไม่จริง จึงถึงความพินาศใหญ่แล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นหามิได้ ถึงในการก่อนนางจินจมานวิกานั้นก็ด่าเราด้วยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสมหาปทุมชาดกดังต่อไปนี้มหาปทุมชาดกว่าด้วยมหาปทุมกุมารในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัต เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในคันพระอัคารามเหสีของพระเจ้าพรหมทัตพระยาทั้งหลายถวายพระนามพระโพธิสัตว์ว่าปทุมกุมารเพราะมีพระพักเหมือนดอกบัวบานครันพระโพธิสัตว์เจเริญวัยได้ไปเรียนศิลปะวิทยาทั้งปวงสำเร็จแล้วกลับมา ลำดับนั้นพระชนนีของพระองค์สิ้นพระชนพระราชาได้แต่งตั้งหญิงอื่นเป็นอัคระมะเหสีแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระองค์ต่อมาพระราชาเสด็จไปปราบปัจจันตับประเทศที่กำเริบขึ้นรับสั่งกับพระอัคระมะเหสีว่าน้องรักเธอจงอยู่ที่นี้แหละ ฉันจะไปปราบปัจจันตตประเทศพระนางทูลว่าหม่อมฉันจะไม่อยู่ที่นี่จะขอโดยเสด็จด้วยพระองค์ตรัสโทษในสนามรบให้ฟังแล้วตรัสว่าเธอจงอย่ากระวนกระวายอยู่จนกว่าฉันจะมาฉันจะสั่งปุมกุมารมิให้ลืมกิจการที่ควรกระทำแก่เธอดังนี้แล้ว ทรงกระทำตามที่ตรัสแล้วเสด็จไปขับไล่ปัจจามิตรทำชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จกลับมาตั้งค่ายพักอยู่นอกพระนครพระโพธิสัตว์ทราบว่าพระชนกเสด็จมาจึงให้ประดับพระนครตกแต่งพระราชมนเนทียนแล้วไปสำนักพระอัคารมเหสีแต่พระองค์เดียว พระอัครามเหสีเห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็มีจิตรักใคร่พระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระนางแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าประสงค์สิ่งใดหม่อมฉันจะทำถวายพระนางตรัสว่าเธออย่าเรียกฉันว่าแม่พระนางเสด็จลุกขึ้นจูงมือพระโพธิสัตว์ ตรัสว่าเธอจงขึ้นบนพระที่เถิดเพื่ออะไรเราทั้งสองจักรื่นลมด้วยกันด้วยความยินดีแห่งกิเลสช,ช่วยเวลาที่พระราชายังไม่เสด็จมาข้าแต่พระแม่เจ้าเสด็จแม่เป็นแม่ของหม่อมฉันด้วยยังมีพระสวามีอยู่ด้วยขึ้นชื่อว่าหญิงที่มีผู้หวงแหน หม่อมฉันไม่เคยทำลายอินทรีย์และดูด้วยอำนาจกิเลสเลยหม่อมฉันจกทำกรรมที่เศร้าหมองถึงเพียงนี้กับพระแม่อย่างไรได้พระนางได้ตรัสถึงสองสามครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาพระนางจึงตรัสว่าเจ้าจะไม่ทำตามคำของเราหรือข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันทำไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นเราจะกราบทุลแด่พระราชายอย่างนี้แล้วให้ตัดศีรษะของเจ้าเสียจงทำตามชอบของพระแม่เจ้าเถิดพระโพธิสัตว์ได้ทำให้พระนางละอายพระทัยแล้วหลีกไปพระนางมีความสะดุ้งกลัวทรงดำริว่าถ้ากุมารนี้ไปกราบทุลพระบิดาก่อนเราเราคงไม่รอดชีวิต เราจักกลักทูลเสียก่อนเมื่อทรงดำริเช่นนี้แล้วไม่เสวยกระยาหารทรงนุ่งห่มผม้าเศ้าหมองทรงกระทำรอยเล็บที่พระสรีระแล้วบอกแก่พวกหญิงคนใช้ว่าเมื่อพระราชาตรัสถามว่าพระเทวีเสด็จไปไหนเจ้าทั้งหลายจงทูลว่าเป็นไข้ แล้วก็ลวงว่าเป็นไข้บันทมอยู่พระราชาทรงทำประทักษิณพระนครแล้วเสด็จขึ้นพระราชนิเวศเมื่อไม่เห็นพระเทวีจึงตรัสถามว่าพระเทวีไปไหนทรงสดับว่าเป็นไข้จึงเสด็จเข้าห้องบันทมตรัสถามว่าแน่พระเทวีพระน้องไม่สบายไปหรือ พระนางทำเป็นไม่ได้ยินดํารัสพระราชาแม้ถูกถามถึงสองสามครั้งก็นิ่งเสียพระราชาตรัสถามว่าแน่พระเทวีเหตุไรจึงไม่พูดกับฉันพระเทวีทูลว่าบรรดาหญิงที่มีสามีแล้วไม่มีใครเขาเป็นเหมือนหม่อมฉันใครเบียดเบียนพระน้องหรือ จงบอกพี่เร็วพี่จักตัดหัวมันเสียข้าแต่พระมหาราชพระองค์ทรงตั้งใครรักษาพระนครแล้วสเสด็จไปตั้งเจ้าปทุมกุมารโอรสของเราปรทุมกุมารมาที่อยู่ของหม่อมชั้นแม้หม่อมฉันจะกล่าวว่าแน่พ่อเจ้าอย่าทำอย่างนี้ฉันเป็นแม่ของเจ้า ปทุมกุมารกล่าวว่านอกจากเราคนอื่นชื่อว่าเป็นพระราชาไม่มีเราจักให้พระนางอยู่ในพระราชฐานรื่นลมกันด้วยความยินดีแห่งกิเลสแล้วจับมวยผมของหม่อมฉันถึงไปมาเมื่อหม่อมฉันไม่ยอมทําตามคําของตนก็ทุกตีแล้วออกไปพระราชาไม่ทรงพิจารณากร ทรงพระพิโรธด,ดังอสรพิษรับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงไปมัดปทุมกุมารน,นำมาพวกราชบุรุษพากันไปวางของปทุมกุมารจับปทุมกุมารทุบตีมัดมือไพล่หลังเอาโซ่คล้องคอกระทำให้เป็นนักโทษประหารชีวิตทุบตีพลางนำไปพลางพระโพธิสัตว์คิดว่า นี้เป็นการกระทำของเทวีจึงเดินบ่นมาว่าดูกระบุรุษผู้เจริญทั้งหลายเราไม่ได้ประทุษร้ายพระราชาเราไม่มีความผิดเลยชาวพระนครทั้งหลายพากันกล่าวว่าว่าพระราชาเชื่อคำผู้หญิงรับสั่งให้ฆ่าพระมหาปทุมกุมาร แล้วพากันกลิ้งเกลือกแทบพระบาทพระกุมารร่ำไรรำพันด้วยเสียงดังว่าข้าแต่นายกรรมนี้ไม่สมควรแก่ท่านเลยขณะนั้นพวกราชบุรุษนำพระกุมารไปแสดงแก่พระราชาพระราชาทอดพระเนตรแล้วไม่อาจข่มพระพิโรธได้จึงมีรับสั่งว่า กุมานนี้ไม่ใช่พระราชาเลยทำท่าทีเป็นพระราชาเป็นโอรสของเรากระทำผิดในพระคระมเหสีไปเถิดพวกท่านจงจับกุมานทิ้งในเหวเป็นที่ทิ้งโจรให้ถึงความพินาศเสียพระมหาสัตว์วิงวอนพระชนกว่าข้าแต่เสด็จพ่อหม่อมฉันไม่มีความผิดถึงเพียงนี้เลย ขอพระองค์อย่าได้ทรงเชื่อคำของผู้หญิงทำให้หม่อมชันพินาศเลยพระราชามิได้ทรงเชื่อถ้อยคำของพระโพธิสัตว์พวกนางสนมหมื่นหกพันพากันร้องไห้สิยงแซ่ว่าพ่อมหาปทุมกุมารพ่อได้รับกรรมอันนี้ซึ่งไม่สมควรแก่ตนเลยพวกอมารราชสเสวกทั้งหลายพากันกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์พระกุมารนี้สมบูรณ์ด้วยคุณคือศีลาจารวัตเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ขอพระองค์อย่าได้ทรงเชื่อคำของผู้หญิงไม่ทรงพิจารณาก่อนแล้วทำพระกุมารให้พี่นาเสียเลยวิสัยพระราชาต้องใคร่ครวนก่อนจึงกระทำลงไปพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่เห็นโทษของผู้อื่นว่าน้อยหรือมาก โดยประการทั้งปวงไม่พิจารณาด้วยพระองค์เองก่อนแล้วไม่พึงลงอาชญากษัตริย์พระองค์ใดยังไม่ทันพิจารณาแล้วทรงลงพระราชอาญากษัตริย์พระองค์นั้นชื่อว่าย่อมกลืนกินพระกยอาหารพร้อมด้วยหนามเหมือนคนตาบอดกลืนกินอาหารพร้อมด้วยมแมลงวันฉะนั้นกษัตริย์พระองค์ใด ทรงลงพระราชอาชากับผู้ไม่ควรจะลงพระอาญากริย์พระองค์นั้นเป็นเหมือนคนเดินทางไม่ราบเรียบไม่รู้ว่าทางเรียบหรือไม่เรียบกษัตริย์พระองค์ใดทรงเห็นเหตุที่ควรลงพระราชอาญาและไม่ควรลงพระราชอาชาและทรงเห็นเหตุนั้นโดยประการทั้งปวงเป็นอย่างดีแล้วทรงปกครองบ้านเมือง กษัตริย์พระองค์นั้นสมควรปกครองราชสมบัติกษัตริย์ผู้มีพระทัยอ่อนโยนโดยส่วนเดียวหรือมีพระทัยกล้าโดยส่วนเดียวก็ไม่อาจที่จะดำรงพระองค์ไว้ในปิสรลียศยที่สูงใหญ่ได้เพราะเหตุนั้นกษัตริย์ไม่พึงประพฤติเหตุทั้งสองคือพระทัยอ่อนเกินไปและกล้าเกินไปกษัตริย์ผู้มีพระทัยอ่อนก็ถูกประชาราชดูหมิน่น กษัตริย์ผู้มีพระไทยแข็งนักก็มีเวกรกษัตริย์ควรทราบเหตุทั้งสองอย่างแล้วประพฤติเป็นกลางกลางข้าแต่พระราชาคนมีราคะย่อมพูดมากแม้คนมีโทสะก็พูดมากพระองค์ไม่ควรจะให้ปรงพระชนพระราชโอรสเพราะเหตุแห่งหญิงเลยแม้อมาตร,ราชเสวกทั้งหลายจะพากันกราบทูลด้วยเหตุต่างๆอย่างนี้ ก็ไม่อาจทำให้พระราชาเชื่อถ้อยคําได้แม้พระโพธิสัตว์ก็วิงวอนอยู่ก็ไม่อาจทำให้พระราชาเชื่อถ้อยคําได้พระราชาผู้เป็นอันธพานได้ทรงรับสั่งว่าไปเถิดพวกท่านจงจับปทุมกุมารนั้นทิ้งลงในเหวทิ้งโจรด้วยเหตุใดชาวโลกทั้งหมดจึงร่วมกันเป็นพวกพ้องของเจ้าปทุมกุมาร ส่วนมเหสีนี้พระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีพวกพ้องด้วยเหตุนั้นเราจักปฏิบัติตามคำของมเหสีท่านทั้งหลายจงไปจงโยนเจ้าปทุมกุมารน,นั้นลงในเหวทีเดียวเมื่อพระราชามีพระราชาองค์การตรัสอย่างนี้แล้วพวกนางพระสนมหมื่นหพันไม่อาจดำรงภาวะของตนอยู่ได้พากันร้องไห้คร่ำครวญ ชาวพระนครทั้งสิ้นกอดอกร้องไห้สยายผมพิลาบรำพันพระราชาทรงดำริว่าคนเหล่านี้จะพึงห้ามการทิ้งกุมารลงเหวพระองค์จึงเสด็จไปพร้อมด้วยบริวารขณะที่มหาชนกำลังคร่ำครวญอยู่นั่นแลได้รับสั่งให้จับปทุมกุมารเอาพระบาทขึ้นเบื้องบน เอาพระเสียนลงเบื้องล่างแล้วให้โยนลงไปในเหวทันใดนั้นด้วยอนุภาพเมตตาภาวนาของปฐุมกุมารเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ณภูเขาได้ปลอบโยนพระกุมารว่าอย่ากลัวเลยพ่อมหาปทุมแล้วกางมือทั้งสองออกรองรับพระกุมารไว้แล้วพาไปประทับณนาะคนะนะพิภพ พญานาคได้แบ่งสมบัติของตนให้พระกุมารครองครึ่งหนึ่งพระกุมารประทับอยู่หน้าพิภพได้หนึ่งปีแล้วได้กล่าวกับพญานาคว่าเราจากไปแดนมนุษย์พญานาคถามว่าท่านจากไปที่ไหนเราจากไปบวชณหิมวันตะประเทศพญานาครับว่าสาธุ แล้วพาพระกุมารไปส่งถึงแดนมนุษย์ให้บริขารบรรพชิตแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายพระกุมารเข้าหิมมาวันตะประเทศบวชเป็นฤาษีรรมฌานและอภิญญาให้เกิดมีเผือกมันผลไม้เป็นอาหารอาศัยอยู่ในที่นั่นครั้งนั้นนายพรานชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งไปถึงที่นั่น จำพระกุมารได้จึงถามว่าข้าแต่พระองค์ท่านคือมหาปทุมกุมารมิช่อหรือพระกุมารกล่าวว่าถูกแล้วสหายในพรานจึงได้นมัสก,การพระกุมารอยู่ที่นั่นสองสามวันแล้วไปเมืองพาราณสีกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่พระองค์ พระโอรสของพระองค์บวชเป็นบรรอษีอยู่ในบนารรณาศาลาณหิมวันตัประเทศข้าพระองค์ได้อาศัยอยู่ในสำนักพระโอรสนั้นสองสามวันแล้วลามาพระราชาตรัสถามว่าท่านเห็นแน่ชัดแล้วหรือถูกแล้วพระองค์พระราชา แวดล้อมด้วยพลนิกายเป็นอันมากสเสด็จไปณที่นั้นตั้งคายพักพลอยู่ที่ชายป่าพระองค์แวดล้อมไปด้วยอมมา์สเสด็จไปบรรณศาลาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารมีสิริรุ่งโร์ประดุดรูปทองประทับนั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลาถวายนามัสการแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกอมมตดนมัสการทำปฏิสันฐานแล้วนัง่งพระกุมารทรงปฏิสันถานพระราชาด้วยผลไม้ลำดับนั้นพระราชาตรัสถามพระกุมารว่าแน่พ่อเราได้ให้เขายโยนท่านไปในซอกเขาซึ่งเหมือนนรกลึกหลายชั่วลำตาลยากที่จะขึ้นมาได้เหตุไรท่านจึงไม่ตายในที่นั้น รกุมารกราบทูลว่าในการเมื่อข้าพระองค์ตกจากภูเขาพญานาคผู้มีกำลังเลี่ยวแรงรับข้าพระองค์อันเทวดาประคับประคองไว้แล้วปลอบโยนด้วยสัมผัสอันเป็นทิพนําเข้าไปก็แลครั้นรับแล้วนําไปยังนาคพิภพให้ยศใหญ่เมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าจงนําไปถิ่นมนุษย์ ก็นำข้าพระองค์มาส่งยังแดนม,มนุษย์ข้าพระองค์นั้นมาบวชอยู่ในที่นี้ข้าพระองค์ไม่ตายในที่นั้นเพราะอานุภาพของเทวดาและพญานาคนั้นด้วยประการชนี้พระราชาทรงสดับคำของเขาแล้วถึงความโสมนัสมอบลงที่พระบาทตรัสว่าพ่อราชบุตรเราเชื่อ เราเชื่อคำของหญิงโดยภาวะเป็นคนเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าเราผิดในท่านผู้สมบูรณ์ด้วยคุณคือศีลและอาจาระขอท่านจงงดโทษให้แก่เราเถิดลุกขึ้นเถิดมหา,าพิษข้าพระองค์จะงดโทษให้แก่พระองค์เบื้องหน้าแต่นี้พระองค์อย่าพึงกระทำ โดยไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ต่อไปพ่อราชบุตรท่านจงยกสเสวตชัดขาวอันเป็นของตระกูลของตนแล้วครองราชสมบัติเป็นอันชื่อว่าพระองค์งดโทษให้เราบุรุษกืนกินเบ็ดและปลดเบ็ดที่เพื่อโลหิตออกได้แล้วพึงมีความสุขฉันใดอาตมาภาพมองเห็นด้วยตนเองฉันนั้น เจ้ากล่าวอะไรหนอว่าเป็นเบ็ดเจ้ากล่าวอะไรหนอว่าเบ็ดเปื้อนโลหิตเจ้ากล่าวอะไรหนอว่าปลดออกได้เราถามแล้วขอเจ้าจงบอกความข้อนั้นแก่เราดูกระามหาบพิษอาตมาภาพกล่าวกามคุณว่าเป็นเบ็ดกล่าวช้างและม้าว่าติดเปื้อนโลหิตกล่าวถึงการสละได้ว่าปลดออกได้ ขอมหาบพิษจงทราบอย่างนี้เถิดพระมหาสัตว์ได้ถวายโอวาทแก่พระชนกว่าข้าแต่พระมหาบพิษกิดด้วยราชสมบัติไม่มีแก่อาตมาขอพระองค์อย่ายังทดศพิษราชธรรมให้กำเริบจงละการลุ้อำนาจอาคติเสียของราชสมบัติโดยธรรมเถิด พระราชาทรงกันแสงคร่ำครวญเสด็จกลับพระนครในระหว่างทางได้ตรัสถามพวกอมาตว่าเราต้องพัดพรากจากบุตรที่สมบูรณ์ด้วยอาจารคุณเห็นปานนี้เพราะใครพวกอมาตกราบทูลว่าเพราะพระอัครมเหสีพระเจ้าค่ะพระราชามีรับสั่งให้จับพระอัครมเหสี เอาพระบาทขึ้นเบื้องบนโยนลงไปในเหวทิ้งโจรแล้วทรงครองราชสมบัติโดยธรรมจบมหาปทุมชาดกพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางจินจมานวิกานี้ก็ด่าเรา แล้วถึงความพินาศมาแล้วอย่างนี้ทรงประชุมชาดกด้วยคาถาสุดท้ายว่าพระราชมารดาเลี้ยงคือนางจินจะมานวิกาพระราชบิดาคือพระเทวทัตพญานาคผู้บันดิตคือพระอานน์และเทวดาคือพระสารีบุตรพระราชกูมารในการนั้นคือเรา ตถาคพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตว์ซึ่งเป็นธรรมอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีปรโลกอันสละแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มี ดังนี้แล้วจึงรตรัสพระคาถานี้ว่าบาปอันชนผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียผู้มักพูดเท็จผู้มีประโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แล เรื่องนางจินจะมานวิกาจบ